เปิดตัวต้นหอมพิธีกรใหม่ Take Me Out แทนไอ้อภิสดาขอเวลาปรับตัวไม่นานเปิดตัวต้นหอมเรียกว่าใกล้คลอดเต็มทีสำหรับพิธีกรสารไอ้อภิสดาเครือคงคาที่อุ้มท้องลูกสาวอายุครรภ์8เดือนหลายคนเป็นห่วงเรื่องการทำงานเพราะท้องแก่เต็มทีแต่ยังทำงานอยู่ทั้งงานพรีเซนเตอร์ต่างๆรวมถึงการเป็นพิธีกรในรายการ Take Me Out Thailand ที่มีพิธีกรคู่อย่างณเนเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงนะอยุธยาว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเพื่อพักคลอดเมื่อไหร่ล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน65ต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์โพสต์คลิปลงไอจีจอยอมพร้อมกับข้อความเล่าว่าขอบคุณพลังโซเชียลที่โหวตให้ดิฉันมงลงในเวทีนี้ดิฉันเห็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆแล้วตอนแรกไม่กดดันแต่พอเห็นความคาดหวังของทุกคนและกดดันชิปดีนะอัดก่อนแล้วค่อยมาอ่านทีหลัง555เปิดตัวต้นหอมนี่เป็นการเป็นพิธีกรรายการแรกกับบ้านใหม่ทีวีทันเดอร์และนาเน็กทุกอย่างใหม่หมดแต่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพค่อนข้างมืออาชีพเลยทีเดียวหอมขอเวลาปรับตัวไม่นานค่ะขอสัก80เทป 5,555ขอบคุณที่ไว้วางใจวันแรกอัดไป6เทปหอมยังจับจังหวะไม่ถูกดีขอเวลาปรับตัวแปรบอฝากติดตามรายการด้วยนะคะเริ่มวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะเปิดตัวต้นหอมทั้งนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาใหญ่กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิจาย่าขีดล่างน้องแพนนี่เหมาะมากกบเอาไป300เทปทักลุยพูลูกทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้เทมาซอนขีดล่างครีนิวส์เหมาะสมมากๆและยอดเยี่ยมมากเลยเป็นต้นเปิดตัวต้นหอมขอบคุณรูปจาก IG และ Facebook เกดจินภักดิ์น้องสาวแก้มวิชญานีจูงมือแฟนหนุ่มฝรั่งวิวาสุดหวานพี่สาวสุดตื้นตันวิวาชื่นมื่นเกดจินภักดิ์น้องสาวแก้มวิชญานีเข้าพิธีวิวาหวานแฟนหนุ่มฝรั่งริมทะเลภูเก็ตสุดโรแมนติกแก้มสุดตื้นตันร้องเพลงอวยพรน้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเข้าพิธีวิวาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกดจินภักดิ์หรือเกดเดอะสตาร์6น้องสาวสุดที่รักของนักร้องชื่อดังแก้มวิชญานีเปียกลิ่นหรือแก้มเดอะสตาร์หลังแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแอนเดรียเดเนียลได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนปี2564ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้วันที่19พฤศจิกายนเกดได้จูงมือแฟนหนุ่มฝรั่งเข้าพิธีวิวาหวานริมทะเลภูเก็ตบ้านเกิดของเจ้าสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติกท่ามกลางครอบครัวแม่พี่สาวเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะแก้มวิชญานีพี่สาวรู้สึกตื้นตันยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นน้องสาวสุดที่รักมีความสุขเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วซึ่งเธอก็ได้ร้องเพลงพร้อมอวยพรน้องสาวด้วยว่า We're so happy for you at Katekina Park เจ้าสาวสวยมากบขอให้น้องสาวของพี่มีความสุขมากๆพี่อยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าอะไรพี่กับแม่พร้อมซัพพอร์ตเกดในสิ่งที่น้องมีความสุขนะรักที่สุดตลอดไปจะไอจีเกมมีชายานี่พานิพักเปิดใจสื่อนอกวางเป้าใหญ่คว้าทองโอลิมปิก2024พานิพักเปิดใจสื่อนอกวางเป้าหมายใหญ่จะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสให้ได้แม้จะไม่ง่ายแต่จะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่
เพื่อเก็บสะสมแต้มคว้าสิทธิลุยศึกแบบอัตโนมัติศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กวาดาลาฮาร่า2022เวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองกวาดาลาจาราประเทศเม็กซิโกซึ่งแข่งขันจบเมื่อช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยเข้าสู่วันที่4มีจอมเตะไทยลงสนามเพียงคนเดียวในรุ่น74กิโลกรัมชายแบงค์หลักชัยห้วยหงทองจอมเตะหนุ่มของไทยลงสนามรอบแรกหรือรอบ64คนสุดท้ายพบกับจางอุนซอกมืออันดับ34ของรายการจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าหลักชัยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 ยก 2-84-7 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปทีมเทควันโดไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากรุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจขณะที่เวิลด์เทควันโดได้เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของพานิพักเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตซึ่งจอมเตะฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมขวัญใจขาวไทยกล่าวว่าศึกโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวคือความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะคว้าเหรียญทองมาได้และเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทำให้ได้รับความสนใจจากทุกคนรวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนได้เป็นอย่างมากในรอบชิงชนะเลิศศึกโตเกียวเกม2020หนูมีคะแนนตามหลังคู่แข่งแต่ก็ไม่ยอมแพ้สู้จนวินาทีสุดท้ายจนกลับมาชนะและคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จซึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจครั้งสำคัญของตัวเองที่ไม่ยอมแพ้หากยังไม่หมดเวลาเราสามารถกลับมาเป็นผู้ชนะได้เสมอพานิพักซึ่งเพิ่งแพ้ให้กับเปาโลดาเนียล่าซูซาจอมเตะสาวเม็กซิโกในวินาทีสุดท้ายพลาดเข้าชิงชนะเลิศและหมดโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ยังบอกอีกว่าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นมีเป้าหมายที่อยากจะกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้อีกครั้งตอนนี้จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อแข่งเก็บคะแนนสะสมติดอันดับ1ใน5ของโลกเพื่อคว้าโควต้าไปแข่งขันโดยอัตโนมัติให้ได้ปีนี้ยังเหลือการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีไฟนอลที่ซาอุดีอาระเบียอีก1รายการยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดอีกเยอะกลับไปก็คงต้องเพิ่มลูกถีบให้หนักๆแล้วต้องศึกษาการเล่นของคู่แข่งให้ดีเพราะตอนนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงก้าวขึ้นมาเยอะมากซึ่งหนูก็จะต้องทำให้ดีกว่านี้พานิพักกล่าวบุ๋มฟาดคนวิจารณ์แรงรอรับหมายศาลได้เลยลั่นจะท้องไม่ท้องรุ่นนี้ไม่มีคำว่าพลาดรอรับหมายศาลได้เลยบุ๋มปนัดดาเดือดฟาดกลับคนวิจารณ์แรงปมแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์ลั่นจะท้องไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้หลังจากที่พิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เผยข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันเรียบร้อยแล้วโดยจัดเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวไม่ได้บอกใครแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดบุ๋มได้เผยถึงเหตุผลที่ไม่บอกใครเรื่องแต่งงานพร้อมแคปข้อความของชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์พาดพิงถึงเธอในทางเสียหายระบุว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอีกอย่างพี่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็ผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะคอมเมนต์อะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเนอะบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเลวๆนะคะพร้อมกันนี้บุ๋มยังเผยด้วยว่าพร้อมดำเนินคดีกับคนที่คอมเมนต์ดังกล่าวบอกรอรับหมายศาลได้เลยเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบ2ปีแล้วจะท้องหรือไม่ท้อง
ไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริง4ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเบสรัตาพรเอาหมายสารไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวละเนอะทั้งนี้บุ๋มได้ตอบกลับข้อความที่มีคนสงสัยว่าลูกสี่ยังไงพิมพ์ผิดไหมแม่มีอันดามันคนเดียวโดยเธอตอบกลับไปว่าของแฟนอีกสามไงซึ่งก็มีคนในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิดีเจต้นหอมบอกเอาเงินนะแม่ไม่รับกระเช้าซึ่งบุ๋มก็ตอบกลับไปกระเช้าเยอะแล้วส่วนดีเจบุโกะบอกด้วยว่าเอาให้ถึงที่สุดแม่ต้องห้ามใจอ่อนแบบเคยนะแม่เงินเท่านั้นนะแม่